สวัสดีค่ะพบกับแอดจีจีในช่องยีเพียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะเกิดใหม่มาให้เพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่มาพิชิใจจัจกรพรรดิมังกรเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกขักหลังและได้ย้อนเวลากลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งคนทางรอดในครั้งนี้นั่นก็คือจกักรพรรดิมังกรสุดใจดีอดีตศัตรูตัวเป้งในชาติก่อนของเธอนั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงมารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้สามารถพูดคุยและคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะ ะะอ๋อแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อัดจีจแล้วก็ทีมงานในช่องยายเพียนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินตลอดแอดมาแนะนำบริการ y o YouTube p r e m i u m เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง u t u b e Premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการ n e t f l i x อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้า อได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะ ตอนที่เจนเปิดมาเราภาพก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตของน้องจิวนะคะดูเหมือนว่าน้องจิวเนี่ยได้เจอกับอุ้งหญิงหรือพี่สาวของฮาริตมาก่อนนะคะซึ่งในตอนนั้นน้องจิวเนี่ยสามารถจับเธอเป็นตัวประกันเฉลยได้นั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันน้องจิวเนี่ยใน้สตุ้งตื่นกลางดึกนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะมีสีหน้าที่กังวลเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเช้าในเช้าวันนี้เนี่ยน้องจิวสดใสร่าเริงเป็นอย่างมาก ลแล้วนี่ก็ถึงกาหนดการนะคะที่ฮาดีเนี่ยจะพาน้องจิวรวมถึงคามิล่าแล้วก็ซีกไปยังเมืองหลวงนั่นเองซึ่งพาหานะครั้งนี้นั่นก็คือเจ้ามงกรทั้งสามตัวนั่นเองแล้วหลังจากนั้นฮาดีเนี่ยก็ได้แต่งตั้งนะคะให้ท่านหญิงซูเฟียเนี่ยเป็นเจ้าเมืองของเมืองเบลเบิร์ตไปก่อนแน่นอนว่าท่านหญิงเนี่ยยินดีนะคะแถมยังบอกน้องจิวด้วยว่าถ้าถึงแล้วให้ส่งข่าวมาด้วยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้รับปากนะคะว่าถ้าน้องถึงเมื่อไหร่เนี่ยน้องจะส่งจดหม,มายมาให้ท่านหญิงซูเฟียนั่นเอง ซึ่งท่านหญิงเซฟียเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเธอก็ได้บอกว่าจะรออ่านจดหมายให้ได้เลยนะคะและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยเตรียมตัวที่จะออกเดินทางแล้วโดยเฉพาะน้องจิวนะคะที่ดูตื่นเต้นมากๆเลยเพราะน้องเนี่ยอยากจะขี่มังกรมานานแล้วโดยในตอนนี้ก็ยังลังเลนะคะเพราะน้องเนี่ยรู้ว่ามังกรเนี่ยเกลียดเวทมนต์เป็นอย่างมากเลยซึ่งน้องเนี่ยก็มีเวทมนต์มหาศาลในตอนนี้ฮาดีสเนี่ยก็ได้บอกน้องจิวนะคะว่ามังกรน่ะเกียดเฉพาะเวทมนต์ของ แคที่ดาเท่านั้นแหละในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ถึงกับโล่งใจเลยนะคะและในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังพูดคุยกันเลฟเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งเมื่อมังกรเนี่ยเห็นเลฟนะคะพวกมันเนี่ยก็ทําการเคารพโ,โดยการโค้งหัวลงให้ซึ่งในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ได้ถามเลฟนะคะว่ามังกรเนี่ยมองเห็นนายด้วยหรอซึ่งเลฟก็ได้ตะบอกว่าก็มีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแหละที่มองไม่เห็นฉันก็ยกเว้นแต่เธอที่เป็นราชินีมังกรซึ่งในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ได้บอกว่า ะะว่าเธอเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงอยู่ตัวหนึ่งที่จะเอาไปด้วยนั่นก็คือลูกนกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเจ้าลูกนกเนี่ยน่ารักมากๆเลยเป็นก้อนกลมๆสีเหลืองๆแน่นอนว่ามันเนี่ยซาเอาการเหมือนเจ้าของมันเลยแล้วหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้บอกให้ลูกนกเนี่ยเข้าไปแอบในกระเป๋านะคะหลังจากนั้นไม่นานทั้ง4ี่คนเนี่ยก็ได้ออกเดินทางนะคะพร้อมกับมังกร3มตัวซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ดูแฮปปี้สุดๆไปเลยกับการขี่มังกรครั้งแรกและในระหว่างทางนะคะฮาเดสเนี่ยก็ได้ชวนน้อง พูดคุยเกี่ยวกับครอบครัวของเธอแล้วก็รู้ว่าจิลเนี่ยมีพี่น้องรวมทั้งหมด7คนเช่นเดียวกับฮาดีสแต่ดูเหมือนว่าพี่น้องของฮาดีสเนี่ยจะไม่ได้รักใครกลมเกลียวกันเหมือนครอบครัวน้องจิลนะคะก็จะมีบางคนบางกลุ่มที่ตายไปเพราะคำสาปที่เขาได้นั่นเองแล้วในตอนนี้น้องจิลเนี่ยก็ได้หันมาให้กําลังใจฮาดีสนะคะพร้อมก็บอกว่าเธอเนี่ยจะปกป้องฮาดิสเองเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกนะแล้วหลังจากนั้นทั้ง4คนเนี่ยก็ได้เดินทางต่อนะคะจนกระทั่งใกล้ ถึงเมืองหลวงสีหน้าฮาดีสเนี่ยก็ยิ่งดูไม่ดีออกซะเลยซึ่งในตอนนี้น้องจิลเนี่ยก็ได้แต่ส่งกําลังใจโดยการจับมือนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่เมืองหลวงในตอนนี้ฮาดีสรวมถึงน้องจิลคามล่าและซีกเนี่ยขี่มังกรก้จะถึงแล้วนะคะในตอนนี้เองก็ปรากฏวงเวทมากมายซึ่งวงเวทพวกนั้นเนี่ยก็โจมตีพวกเขานะคะมังกรทั้ง3มตัวเนี่ยพยายามหลบหลีกอย่างสุดความสามารถเลยในตอนนี้น้องจิลเนี่ยก็ได้พุ่งตัวออกจากมังกรนะคะ เพื่อที่จะไปทําลายวงเวทเมื่อเธอทําลายวงเวทได้แล้วก็ปรากฏชายนักรบนะคะเขาเนี่ยได้ทําการโจมตีน้องจิวโดยดาบของเขาเนี่ยทำให้เวทมนต์น้องจิวถูกผนึกในตอนนั้นเองในขณะที่เขาเนี่ยจะลงดาบที่น้องจิวอีกครั้งหนึ่งฮาดีสเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยนะคะโดยใช้ดาบสวรรค์หรือเลฟเนี่ยเข้าไปต่อก่อนแต่ในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ได้ล่วงหล่นจากฟ้านะคะทําให้ฮารดีสเนี่ยเปิดช่องว่างทําให้ถูกโจมตีนั่นเองและในตอนนี้ฮาดีสเนี่ยก็สามารถช่วยน้องจิวได้ ยังปลอดภัยนะคะแม้ว่าเขาเนี่ยจะถูกโจมตีจนบาดเจ็บสาหัสก็ตามแล้วคนที่โจมตีฮาดิตนั่นก็คือลุงของฮาดิตซึ่งเขามีชื่อว่าจอร์ดนั่นเองในตอนนี้ท่านลุงของฮาริสเนี่ยก็ได้ประกาศนะคะต่อนหน้าทุกคนเลยว่าฮาดิสเนี่ยเป็นจักรพรรดิจอมปลอมและดับสวรรค์ที่ฮาดิตมีนั่นก็คือดาบปลอมนั่นเองส่วนดาบที่เขาถือนั่นก็คือดาบจริงและหลังจากนั้นเขาก็ได้ประกาศต่อนะคะว่าเขาเนี่ยได้ส่งเอกสารประกาศไปทั่วอ,ณอาณาจักรแล้วว่าฮาดิสเนี่ยคือกษัตริย์จอมปลอม หรือจกักรพรรดิจอมปลอมนั่นเองและในขณะที่เขาเนี่ยจะลงดาบเพื่อที่จะสังหารทุกคนในตอนนี้นะคะฮาดิสเนี่ยก็ได้ส่งซิกกับเลฟนะคะหลังจากนั้นเลฟเนี่ยก็ได้เทเลพอร์ตทุกคนฮารดิสน้องจิลคาเมลา่ารวมถึงซิกแล้วก็บังกรทุกตัวนะคะไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วภาพกระตัดไปที่กระท่อมหลังหนึ่งในตอนนี้น้องจิวเนี่ยกำลังทําแผลกับฮาดิสนะคะในตอนนี้น้องจิลเนี่ยรู้สึกผิดเป็นอย่างมากเลยที่ทําอะไรโดยใจร้อนแล้วก็ไม่คิดทําให ฮาดิสเนี่ยบาดเจ็บแถมยังถูกผนึกเวทมนต์ไปพร้อมกับเธออีกในตอนนี้นอกจากฮาดิสไม่โกรธแล้วนะคะเขาเนี่ยยังปลอบใจน้องจิลอีกด้วยในตอนนั้นเองคาเมล่ากับซีกเนี่ยก็ขอที่จะเข้ามาในกระท่อมด้วยนะคะเพราะเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยนานแล้วและหลังจากนั้นทั้งสี่คนเนี่ยก็ได้ปรึกษากันนะคะว่าจะทํายังไงต่อดีเพราะในตอนนี้ประกาศจับเนี่ยถูกกระจายไปทั่วทุกเมืองแล้วพวกเขาเนี่ยกลายเป็นนักโทษไปแล้วโดยเฉพาะฮาดีสนั่นเองในตอนนี้ฮาดิสเนี่ย ก็ได้บอกทุกคนนะคะว่าไม่ต้องตกใจไปอีกไม่นานดาบเล่มนั้นเนี่ยก็คงจะพังตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ได้สงสัยนะคะว่าทําไมฮาดิสคิดแบบนั้นฮาดิสเนี่ยก็เลยอธิบายนะคะว่าดาบเล่มนั้นเนี่ยสะกดพลังของของฮาดิสแล้วก็ของน้องจิวเพราะฉะนั้นดาบเล่มนั้นเนี่ยคงจะอยู่ได้ไม่นานหรอกนะซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ถึงกับมองฮาดิสใหม่เลยนะคะช่างเป็นจักรพรรดิที่ไม่ว่าสถานการณ์อะไรก็ตามช่างเยือกเย็นอะไรแบบนี้ซึ่งในตอนนี้ฮารดิสเนี่ยก็จะปักหลักนะคะ อยู่ที่กระท่อมหลังนี้ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าทําไมกระท่อมหลังนี้เนี่ยถึงดูปลอดภัยจังซึ่งฮาดีก็ได้อธิบายนะคะว่ากระท่อมหลังนี้เนี่ยอยู่ท่ามกลางหุบเขานาเคียซึ่งเป็นสถานที่ฟักไข่ของมังกรนั่นเองถ้าเข้าไปใกล้หุบเขาแล้วก็จะถูกมังกรฆ่าตายเอาซึ่งในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็หนักใจเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งเลฟเนี่ยก็ได้หายไปเพราะพลังมังกรเนี่ยถูกสะกดรวมถึงแหวนราชินีมังกรของเธอด้วยเช่นกันและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าทุก คนเนี่ยจะชื่นชมในแผนทั้ง้าดิสนะคะที่จะอยู่รอเวลานั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่1เดือนต่อมาในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าผู้ใหญ่ทั้ง3มคนนั่นก็คือฮาร์ดิสชามิลากับซิกดูมีความสุขกับชีวิตชนบทเป็นอย่างมากเลยพวกเขาเนี่ยทั้งทําการเกษตรปลูกผักจับปลาแล้วก็เฝ้าดูพืชผลไม้ที่โตว,วันโตคืนส่วนฮาร์ดิสนั้นก็จริงจังกับการเข้าครัวมากขึ้นนะคะไม่ว่าอาหารที่ทําจากผักหรือผลไม้เมื่อ ผ่านมือฮาเดสเนี่ยอร่อยแบบยกนิ้วเลยส่วนคนที่ไม่มีความสุขอยู่คนเดียวนะั่นก็คือน,น้องจิวนั่นเองในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้โวยวายขึ้นมานะคะว่าจะรอเวลาไปถึงเมื่อไหร่ในตอนนี้พวกเราเนี่ยต้องคิดหาแผนการที่จะยึดเมืองคืนแล้วนะซึ่งน้องเนี่ยก็ทนไม่ไหวนะคะกับความชิวเวอร์ของทั้ง3มคนที่อยู่ด้วยกันนะคะสุดท้ายแล้วน้องก็ได้ตัดสินใจนะคะว่าน้องเนี่ยจะเป็นสายสืบเองจะเข้าไปสืบในเมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยจะเข้าไปสมัครงานนั่นเองในตอนนี้ฮาดสี ก็ไม่ได้ห้ามนะคะเพราะนาน้องจิวเนี่ยน่ากลัวสุดๆเลยเล่าภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้น้องจิวเนี่ยกำลังเดินทาง <S <S 1> <S 1> เพื่อที่จะเข้าไปสมัครงานเป็นอัศวินมังกรน,นั่นเองในตอนนี้ซีกเนี่ยก็ได้มาเป็นเพื่อนนะคะเพราะอันที่จริงแล้วในคืนวันนั้นเนี่ยฮาดิสเข้ามาขอร้องซีกให้ซีกเนี่ยคอยปกป้องน้องจิวน,นั่นเองเล่าภาพก็ตัดไปในเมืองในตอนนี้ประกาศจับฮารดิสเนี่ยถูกแปะไปทั่วหัวเมืองเลยนะคะซึ่งภาพประกาศจับเนี่ยก็ดูไม่เหมือนฮาดิส เลยแล้วในขณะนั้นเองก็ดูเหมือนว่ากลุ่มอัศวินที่จะมาสมัครตําแหน่งอัศวินนะคะจะมีปากเสียงกันขึ้นซึ่งในตอนนี้ทั้งน้องจิวแล้วก็ซิกเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยซึ่งในตอนนี้น้องจิวกับซิกเนี่ยก็รู้เพียงแค่ว่าใกล้จะถึงเวลาทดสอบแล้วและในตอนนั้นเองนะคะจูจ่ๆก็ปรากฏมังกรขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาจู่โจมในเมืองซึ่งมันเนี่ยก็ทําการอลราวาตใหญ่โตเลยอัศวินที่มาสมัครเนี่ยก็ต่างวิ่งหนีแต่กระเจิงส่วนน้องจิวนั้น ก็สามารถที่จะช่วยชีวิตทหารนายหนึ่งได้หลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้หยิบดาบก่อนที่จะเข้าไปโจมตีมังกรน้องเนี่ยตะโกนให้ซีคอยคุ้มกันน้องนั่นเองหลังจากนั้นน้องจิวเนี่ยก็สามารถที่จะโจมตีมังกรได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยจะหยุดลงเจ้ามังกรที่กําลังอารวาสก็กับนิ่งเงียบนะคะในตอนนี้เองทหารที่น้องจิวช่วยชีวิตเอาไว้ก็ได้เฉลยนะคะว่านี่คือบททดสอบในการเป็นอัศวินมังกรนั่นเองซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้เข้ามาคุยกัน ายทหารนะคะว่าการทดสอบครั้งนี้เนี่ยเล่นใหญ่เอาการเลยนะส่วนพี่ทหารเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าจะรีบมาซ่อมบ้านเรือนให้นะครับแล้วหลังจากนั้นทหารเนี่ยก็ได้บอกว่าให้น้องจิวกซิกเนี่อรออีกสักหน่อยเดี๋ยวหัวหน้าอัศาวินเนี่จะเดินทางมาพบอยา่าหนีไปไหนแล้วภาพก็ตัดไปที่หลังคาตึกแห่งหนึ่งในตอนนี้ฮารีสเนี่ยได้แอบมาส่องน้องจิวนะคะพร้อมกับคาเมล่าในตอนนี้คาเมล่าเนี่ยก็รู้แล้วนะคะว่าฮารีสเนี่ยใช้พลังมังกรของตัวเองเพื่อให้มังกร ตัวนั้นเนี่ยไม่อาลวาดต่อไปถึงแม้ว่ามังกรจะฝึกมาดีแค่ไหนก็ตามมันเนี่ยก็ยังเป็นสัตว์อยู่ดีซึ่งในตอนนี้คามล่าเนี่ยก็ได้ถามฮาดีนะคะว่าน้องจิลเนี่ยมีศักดิ์ถึงเป็นราชินีมังกรทําไมไม่มีพลังอะไรเลยล่ะที่จะปกป้องเธอจากมังกรฮาดีก็ได้แต่บอกว่าถึงแม้ว่าน้องจิลเนี่ยจะมีศักดิ์เป็นภรรยามังกรก็ตามแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้มีศักดิ์สูงกว่าราชามังกรเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยก็เท่ากับคนทั่วไปในตอนนี้นะคะคาม ก็คุยกับฮาดิสนะคะผาดิสมีพลังที่สามารถที่จะควบคุมมังกรได้แล้วก็หมายความว่าฮาดิสเนี่ยสามารถควบคุมมังกรและกลับไปโจมตีเมืองได้ซึ่งฮาดิสเนี่ยก็ได้ยอมรับนะคะแต่นั่นเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยไม่อยากทําเพราะมันก็มีแต่ผลเสียไม่ว่าจะเป็นกับเมืองเขาหรือประชาชนของเขานั่นเองเหล่าภาพกระตัดไปที่น้องจิวนะคะในตอนนี้มังกรแดงตัวใหญ่เนี่ยก็ได้แลนดิ้งลงมาจากฟากฟ้าพร้อมกับสาวสวยคนหนึ่งแล้วคนนั้นก็คือพี่สา ของฮาดิตนั่นเองเธอเนี่ยเป็นองค์หญิงอันดับที่1แล้วคนคนนี้ก็คือคนที่น้องฟันถึงในชาติที่แล้วนั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่ชาติก่อนนะคะดูเหมือนว่าพี่สาวของฮาดิตคนนี้เนี่ยจะมีความจงรักภักดีแล้วก็มีความรักให้กับน้องชายเธอเนี่ยได้สละชีวิตตัวเองไปนะคะซึ่งในตอนนั้นน้องจิวเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยชีวิตเธอไว้แต่นั่นน้องก็ทําไม่สําเร็จนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้น้องจิวเนี่ยได้ยื่นมือนอ น้อยของเธอออกไปเพื่อที่จะจับมือองค์หญิงอันดับที่1ของจักรวรรดิมังกรน,นั่นเองซึ่งองค์หญิงอันดับที่1นเนี่ยก็ได้ยื่นมือมาจับเธอนะคะในตอนนี้น้องจิลเนี่ยก็ได้จะบอกว่าขอฝากตัวด้วยนะคะซึ่งองค์หญิงเนี่ยก็ได้ตอบว่ายินดีร่วมงานหวังว่าพวกเราเนี่ยจะทํางานเข้ากันได้ดีนะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่7็ด อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใยญยเพียนด้วยนะบ๊ายบาย